สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับถนอมศักดิ์ Channel เช่นเคยครับคลิปนี้นะฮะอยู่กับร้านดนตรีอีกแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับมารีวิวตัวกองไฟฟ้าหรือแผ่นกองไฟฟ้าของยามาฮ่าครับผมแบรนด์ยามาฮ่า DD75 นะชื่อรุ่นนี้นะครับผลิตที่อินโดนีเซียนะฮะผลิตที่อินโดนีเซียนะครับมีเบ้าหลุมทั้งหมด8ตัวนะครับด้านข้าง3ด้านนี้3ด้านหน้าอีก2นะครับก็คือมันจะวางรูปแบบให้เหมือนกับกองชุดเลยข้อดีของแบบนี้ก็คือมันจะไม่งงครับพี่น้องคนเล่นตีก็เหมือนกับกองชุดเลยทอมก็อยู่อย่างนี้เลยแบงทอม3ก็ตำแหน่งเดียวเลยนะฮะไลท์แฉนะครับประมาณนี้นะฮะหลายๆท่านนะครับเท่าที่เข้าไปอ่านดูหลายๆคลิปนะฮะวันนี้ก็ถามไถ่กันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับน้ำหนักของทัชชิ่งของเจ้าตัวนี้ว่ามันมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองตีให้ฟังตัวนี้มันมาแป้นพร้อมแป้นกระเดื่องเลยนะแป้นคอนโทรลกับแป้นกระเดื่องนะครับมีให้เลยนะปุ๊บแป้นไฮแฮทเห็นไหมฮะคือตัวนี้แรงตอบสนองได้ดีมากครับคุณผู้ชมแฉไลท์หัวไลท์ฮะหลายตำแหน่งนะเวลาให้มีหลายตำแหน่งส่วนนี้จะเป็นทอม3เห็นไหมเสียงทอม1ทอม2ทอม3กระเดื่องโอ้โหนะตึกนะตึกมีโต๊ะอยู่ตรงนี้ด้วยนะสแนร นะครับอย่างผมตัวนี้นะครับผมจะผมจะตีเบาวางไม้เบาก็ได้เสียงซึ่งมันไม่มีตัวเขาเรียกว่าตัวทัชชิ่งก็คือตัวรับน้ำหนักแรงหนักเบาของเรานั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกครับว่ามันปรับแบบไหนมันได้4ระดับครับตัวนี้ได้4ระดับนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับก็คือเราตีเบาๆตัวนี้บางคนขายทิ้งเลยนะบางคนขายทิ้งเลยก็คือหาตัวปิดไม่เจอแล้วก็เข้าไปถามคนที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้นะครับสำหรับคลิปนี้วางไม้เบาๆก็ได้เสียงออกมาซึ่งมันไม่ได้ตามฟิลอารมณ์คนเล่นนะครับดูหน้าปัดแผงมาดูหน้าปัดแผงเจ้าตัวนี้นะครับนี่นะฮะมาดูหน้าปัดแผงเจ้าตัวนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวมัตเตอร์นะครับมัตเตอร์นี่นะครับก็คือตัวดังเบามันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหมุนในเลือกฟังก์ชันต่างๆนานาอย่างเงี้ยฮะผมจะปรับไปมันจะมีทั้งหมดกี่ชุดกองนะครับผมจะลองหมุนหมุนถอยหลังจะได้เห็นชัดขึ้นตัว C นี่ก็สมมุติว่าก็มีทั้งหมด10 C ด้วยกัน10 C คือตัวuser ว่างนะครับเราสามารถบันทึกเสียงที่เราต้องการใหม่ได้ถึง10ชุดกองด้วยกันนะครับโอ้โหมาเยอะมากกองรวมทั้งหมด75ชุดกองนะครับอยู่ในนี้หมดเลย75ชุดกองนะครับในส่วนรีวิวอื่นๆนะครับในการแต่งเสียงแต่ละแป้นนั้นนะฮะแต่งได้ไหมก็แต่งได้นะครับเราเลือกอย่าง user C01 อย่างเงี้ยเราต้องการสแนร์ลูกไหนเนี่ยนะครับเราก็สามารถตั้งตามใจชอบเราได้เลยนะครับแล้วก็เซฟไว้แล้วก็เวลาเลือกเล่นก็กดตัว C01 มาเลือกตีเล่นประมาณนั้นนะครับมาคลิปนี้นะครับสั้นๆนะฮะผมจะมาแนะนำปุ่มเกี่ยวกับการตั้งทัชชิ่งเจ้าตัวกองหรือตัวหนักเบาของเจ้าตัวนี้นะครับมาดูแป้นนะครับก็คือนี่เลยนะครับ3ปุ่มเล็กๆตรงนี้นะนี่เลยนะครับตรงที่นิ้วผมชี้มี Assign มีอะไร Essentialy นะครับเนี่ยแล้วก็มี Hard Percussion นะครับก็คือถ้าเรากดตัวเนี้ยตัวนี้ก็ปรับมาที่ชุดกองที่51ก็คือเป็นปุ่มเปอร์คัชชั่นให้เรานั่นเองนะก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาเลยนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเลย
เปิดเครื่องขึ้นมาส่วนเจ้าฟังก์ชันตัวนี้หลายช่องหลายๆท่านได้แนะนำไปเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ไม่ยังไม่แนะนำปุ่มตัวหนักเบาของเจ้าตัวนี้นะครับว่าเป็นปุ่มไหนนะครับวันนี้ถนอมศักดิ์ชาแนลก็จะเอามาฝากนะครับว่าการทำงานมันกดยังไงนะครับมาดูหน้าจอเลยครับปกตินะครับหน้าจอก็เปิดเครื่องขึ้นมาหมายเลขหนึ่งหน้าจอโชว์เลยนะครับนี่คือชุดกองที่หนึ่งนะครับชุดกองที่หนึ่งส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดลองลบไป75ชุดกองครับพี่น้องมีทั้งหมด75ชุดกองนี่นะครับ75ชุดกองเลยเป็นของยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นดีดี75นะครับส่วนเจ้าแพดกองตัวนี้นะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำปุ่มเลือกปิดฟังก์ชันนะครับของหนักเบาของเจ้าตัวนี้นะฮะก็มาดูตรงนี้เลยเจาะลึกเข้าไปเลยครับนี่เลยครับ3ปุ่มนี้นะครับมีแอดไซน์นี่เป็นตัวเซฟแต่งเสียงใหม่ได้นะครับว่าจะเอาเสียงอะไรมียูสเซอร์ทั้งหมด10ยูสเซอร์นะครับปุ่มที่2ครับคือปุ่มตัวนี้ครับมาเลยนะครับปุ่มนี้นะฮะปุ่มเซนอะไรเซนซิตี้อะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งนะครับนี่ฮะปุ่มนี้กดไปเลยครับผมลองตีก่อนอ้าวชุดกองที่75เป็นเฮ้อไปแล้วครับปีเอฟเฟคให้ด้วยนะฮะผมเอาเลือกชุดกองที่1แล้วกันเจ้าตัวนี้นะครับกดไปเลยครับกดตัวนี้ในการปรับนะกดตัวนี้ครับปุ่มกลางกดมาแล้วหน้าจอเป็นตัว A หรือถ้าหน้าจอยังไม่เป็นตัว A ถ้ามันขึ้นเลขอื่นลักษณะนี้ถ้าเรากดไปอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยกดอย่างนี้ถ้ามัน500กว่าเนี่ยนะครับให้เราหมุนหานะครับพี่น้องใช้ตัวนี้หมุนนะครับตัวนี้หมุนนะหมุนหาเลยให้มันเป็นตัว A ลักษณะนี้นะครับให้มันเป็นตัว A ลักษณะนี้หน้าจอนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นตัว F ก็คือออฟปิดไว้นะครับมันจะมีตั้งระดับได้ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับระดับที่1นะครับระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4นี่คือแรงกระแทกของมันนะครับความเร็วก็คือตัวทัชชิ่งของมันนั่นเองนะครับมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันถ้าผมยังไม่เลือกนะครับผมวางไม้เบาๆมันได้เสียงออกมาแล้วนะครับนี่คือมันยังไม่ได้ในการเลือกนะครับนี่คือวางไม้เบาๆมันได้เสียงออกมาแล้วนะฮะแล้วเราเลือกไปเลยครับระดับที่1ระดับที่1นะครับผมจะวางไม้เบาๆเห็นไหมฮะเสียงมันเริ่มเบาตามแล้วนะฮะเริ่มหนักในลักษณะนี้ระดับที่2นะครับระดับที่2เป็นตัวเลขหมายเลข2นะผมจะตีเห็นไหมฮะตีแรงก็ได้แล้วทัชชิ่งมาแล้วครับนี่คือตัวทัชชิ่งมาแล้วได้ทั้งหมด4ระดับครับพี่น้องครับผมจะไปที่4เลยที่4เบาก็เบาตามแล้วเบาก็หนักเห็นไหมฮะก็คือได้แล้วนะครับก็คือได้แล้วนี่คือได้แล้วมีทั้งหมด4ระดับนะครับพี่น้อง1ถึง4นะครับเราสามารถตั้งให้มันเท่ากันทุกแป้นได้เลยนะครับให้มันทุกแป้นได้เลยนะนี่คือฟังก์ชันได้4ระดับเดี๋ยวผมจะมาลองตีแบบนี้ดูนะครับลองดูนะเดี๋ยวลองดูผมตีระดับที่4นะครับมีไฮแฮทมีแป้นกระเดื่องให้พร้อมเลยคอนโทรลนะเสียงดีครับเปิดปิดแรงตอบสนองดีมากครับเจ้าตัวนี้ลองทีละแป้นนะครับหนักเบานี่คือระดับที่4ครับถ้าผมปิดก็คือให้มันขึ้นตัว F นะครับให้มันขึ้นตัว F เห็นไหมวางเบาก็ได้เสียงออกมาแล้วก็ให้หมุนเลือกไปเลยครับก็คือหมุนที่1ที่2ที่3ที่4อย่างเงี้ยนะแล้วแต่เราจะตั้งที่3ระดับ3มาแล้วก็คือปุ่ม sensitivity อะไรสักอย่างนะครับปุ่มที่ตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางนะปุ่มเล็กๆตรงกลางนะ
ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็หันมาเล่นแบบนี้กันเยอะเป็นทอม3นี่ง่ายๆนะครับพี่น้องครับมีทั้งหมด 3-4 ระดับด้วยกันเลยนะครับมีทั้งหมด 3-4 ระดับด้วยกันบางทีเราไปหมุนเผิบหมุนให้มันเป็นตัว F อย่างเงี้ยมันก็ปิดไว้แล้วอย่างเงี้ยเราก็บอกเสียงก็มาแล้วอย่างเงี้ยฮะเนี่ยให้เราหมุนไปเลยครับให้เลือกไปเลยที่4ระดับนะครับมันก็จะได้แล้วนะครับคลิกเราก็กดคลิกกลับมาอันนี้ถนอมศักดิ์เนี่ยก็เอาตัวแนะนำนะครับในการปรับทัชชิ่งของเจ้าตัวนี้มาฝากนะครับผมของแพดกองรุ่น DD75 นะครับนี่เลยครับนะครับรุ่นนี้ขนย้ายได้สะดวกมาพร้อมกับแป้นกระเดื่องกับแป้นคอนโทรลไฮแฮทนะครับอย่างนี้เลยนะนะครับราคาก็ไม่แรงครับเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 11,500 บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกระเดื่องนะครับพร้อมคอนโทรลไฮแฮทให้นะครับพร้อมไม้กองให้เลยนะฮะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สำหรับช anel นะครับก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ